สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจิตวิญญาณเรื่องราวของเรื่องเหนือธรรมชาติกันท่านผู้ชมณวันนี้เองเนี่ยอาจจะมีคนที่เชื่อเรื่องผีแล้วก็มีคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีถูกไหมซึ่งเรื่องผีเองเนี่ยข้อหลักๆของมันก็คือเรื่องราวของจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณกับร่างกายเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับผมเมื่อเราตายไปวิญญาณก็ออกจากร่างนะครับวิญญาณก็กลายเป็นผีนั่นเองถูกไหมแน่นอนล่ะหลายๆคนณปัจจุบันนะเชื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องของวิญญาณนะครับไม่เชื่อเรื่องของผีแต่ทีนี้เองอ่ะถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นระบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเทียบกับระบบอื่นๆคือแน่นอนล่ะศาสนาความเชื่อต่างๆถามว่ามันดีไหมมันดีแล้วก็มันก็มีประโยชน์ของมันนะครับแต่อ่ะเอาในยุคโลกปัจจุบันละกันนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยถือเป็นสิ่งใหม่นะครับแล้วก็ใช้หลักเหตุผลในการพิสูจน์สิ่งต่างๆซึ่งแน่นอนล่ะวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าผู้คนยุคใหม่จำนวนมากก็ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณนะครับคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกเราตายก็คือตายดิสมองตายก็คือเราตายไปแล้วถูกไหมเราคือสมองของเราแต่ทำไมกันถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์ในโลกเนี่ยจะก้าวไกลมากๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ผู้คนมากมายรอบโลกเนี่ยก็ยังคงเชื่อเรื่องของวิญญาณอยู่เลยเอ้ามันเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยระบบศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับผมมันสร้างมาเพื่อสอนคนถูกไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็คือความที่มนุษย์อะต้องการที่จะหาความหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรศาสนาเองก็เชื่อว่าเราเกิดมาเนี่ยในโลกที่มีพระเจ้าอยู่หรือบางศาสนาก็อาจจะไม่มีอย่างศาสนาพุทธเองเนี่ยก็เชื่อว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยนะครับผมความหมายของชีวิตคือการที่เราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถูกไหมหรือว่าอย่างศาสนาคริสต์เองศาสนาอิสลามเองก็เราเนี่ยจะต้องทำเพื่อพระเจ้าแล้วเราก็กลับไปหาพระเจ้าเมื่อเราตายนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแนวความคิดความเชื่อต่างๆที่พยายามจะให้เหตุผลกับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์แต่ที่นี้เองในเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีระบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับผมที่เราจะหาความจริงของจักรวาลว่าเอ้ยจักรวาลมันคืออะไรกันแน่วิทยาศาสตร์เนี่ยคือการหาการทำงานของจักรวาลการทำงานของธรรมชาติถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เป็นเหมือนศาสนาหนึ่งได้ไหมได้นะครับผมก็เป็นศาสนาที่ไม่ได้มีเทพเจ้าหรือไม่ได้มีศาสดาเป็นศาสนาที่เราค้นหาความจริงจากสิ่งต่างๆรอบตัวและแน่นอนแหละหลายๆคนก็เลือกที่จะเชื่อวิทยาศาสตร์เพราะว่าระบบการเรียนรู้ด้วยการใช้เหตุผลใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งที่พิสูจน์ได้อะมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายมากที่สุดแล้วและผมก็เชื่อได้ว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยหลายๆคนก็คงเชื่อเรื่องวิญญาณแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่ทีนี้เองเนี่ยเราต้องมาบอกกันก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าวิญญาณไม่มีอยู่จริงนะครับคุณต้องมาฟังข้อเสียของวิทยาศาสตร์ก่อนละกันนะครับผมวิทยาศาสตร์เองเนี่ยถามว่าเป็นระบบที่ดีไหมเป็นระบบที่ดีแต่ไอ้ระบบที่ดีที่สอนเราจากความเป็นจริงที่เราเจอมามันไม่ได้หมายความว่ามันถูกเสมอไปมันถูกตลอดเวลาวิทยาศาสตร์เนี่ยผิดมากกว่าถูกนะครับแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยข้อดีของมันคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้เราเชื่อแบบหนึ่งในอนาคตมีการค้นพบสิ่งใหม่เราก็เปลี่ยนความเชื่อไปได้สมัยก่อนคนก็เชื่อว่าสสารในโลกเนี่ยไม่สามารถออกจากโลกไปได้แต่พอเราค้นพบอวกาศเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันสามารถออกไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับผมก็มีการรักษาอะไรต่างๆมีการพัฒนายาต่างๆมามากมายสมัยก่อนเนี่ยก็มีการกินยาแบบผิดๆกันอยู่หลายเคสถูกไหมแล้วก็รวมไปถึงการรักษาแบบผิดๆด้วยนั่นเองพอได้ความรู้ใหม่มาความรู้มันก็เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิทยาศาสตร์คือการลองผิดลองถูกนะครับผมมันอาจจะผิดอยู่ตั้งนานแหละเราเชื่อว่ามันถูกแต่มันผิดอยู่ตั้งนานแหละแต่พอเจออะไรใหม่ๆมามันก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับเนี่ยคือข้อเสียของวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่เราเชื่ออยู่ทุกวันนี้ว่ามันถูกมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เราอาจจะไม่ได้เห็นมันทั้งหมดเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักมันดีพอเรื่องจิตวิญญาณเองก็ตามตัวอย่างของเรื่องจิตวิญญาณที่สำคัญในวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็อาจจะต้องท้าความไปถึงการนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิเองเนี่ยก็อยู่ในพวกการฝึกตนของศาสนาส่วนใหญ่แต่การนั่งสมาธิเองเนี่ยก็ให้ประโยชน์กับร่างกายมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นหรือว่าการช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบลงนะครับผมสามารถกำหนดจิตกำหนดร่างกายอะไรได้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผม
มนุษย์ไม่ได้เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยรักษาโรคบางอย่างได้หรือว่าช่วยทำให้ร่างกายเราดีขึ้นได้แต่ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีการศึกษามีการทำรีเสิร์ชค้นคว้าอย่างจริงจังแล้วก็ปรากฏว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เหมือนกันซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิแล้วมันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับจิตใจนะจิตใจเรามีผลอยู่เหนือร่างกายอย่างนั้นหรออีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญเลยเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องราวของการวิชวลไลซ์สิ่งต่างๆขึ้นมาการคิดภาพต่างๆในใจท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีการศึกษามาซึ่งแน่นอนแหละไอการศึกษาการจินตนาการภาพในหัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำได้ในทุกรูปแบบในทุกด้านแล้วก็ไม่ได้ทำได้ในทุกฟิลนะครับผมมันอาจจะมีการทำไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคนที่จินตนาการว่าตัวเองออกกำลังกายเนี่ยนะครับผมร่างกายคุณอ่ะแข็งแกร่งขึ้นได้ร่างกายคุณมีแรงเยอะขึ้นได้นะครับเพียงแค่คุณจินตนาการว่าคุณอ่ะออกกำลังกายเท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องไปออกกำลังกายจริงๆเลยจากข้อมูลเนี่ยคนที่จินตนาการว่าตัวเองออกกำลังกายเนี่ยนะครับผมกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นสูงถึง 36% เลยนะครับจากข้อมูลอันนี้เป็นการทำรีเสิร์ชแบบจริงจังทางการแพทย์มาเลยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเริ่มจะรู้เรื่องราวของจิตใจมากขึ้นแล้วแต่เราอ่ะยังรู้อยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ผมไปเจอคำพูดหนึ่งมาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมเก็ตเลยว่าโอเคถึงวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงแค่วันนี้เราอาจจะยังไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออ่ะถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยแต่ทำไมคนยังเชื่ออยู่รอบโลกสิ่งที่สำคัญก็คือในชีวิตเราเนี่ยมนุษย์เราอ่ะมักจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องวิญญาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อให้วิทยาศาสตร์จะก้าวไกลแค่ไหนแต่ผู้คนรอบโลกเองอ่ะทุกประเทศบนโลกเลยยังคงมีรายงานความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือตัวคุณเองด้วยซ้ำไปอาจจะมีความรู้สึกเชื่อมต่ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่แหละอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องผีไม่ต้องเจอผีนะเอาเป็นแค่คุณรู้สึกอะไรบางกับสิ่งเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับจิตใจโลกว่ามันใหญ่กว่าที่คุณคิดอ่ะไอ้สิ่งเหล่านี้คนอ่ะเจอกันอยู่ทั่วโลกตลอดเวลาโดยที่มันยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่มึงน่าจะมีอยู่แหละแต่แค่ตอนนี้เทคโนโลยีของเรามันยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับพอผมเจอคำนี้มาผมอ๋อเลยว่ะจริงเพราะถ้าเราพิสูจน์แล้วบอกผีไม่มีจริงเนี่ยแต่ผู้คนทั่วโลกแม่งยังคงรู้สึกอ่ะว่ามึงมีจริงอ่ะมันมีการเจอเป็นครั้งคราวนู่นนี่นั่นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันแปลว่าเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากบนโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แถวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลอย่างโนเบลสาขาฟิสิกส์โนเบลสาขาชีวะอย่างเงี้ยเราก็คงคิดว่าโอ้เขาต้องวิทยาศาสตร์จ๋ามากๆแน่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยเชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะครับเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เชื่อนู่นเชื่อนี่อะไรที่แบบว่าถ้าเราฟังดูคนทั่วไปอาจจะบอกว่างมงายหรือเลวไหลแต่คนเหล่านี้คือคนที่ค้นพบความจริงของจักรวาลและเขาก็ต้องการจะค้นพบมันต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าว่ะจริงหลังๆผมเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเลยนะจากตอนแรกที่ผมไม่เชื่อคือผมเชื่อว่ามันมีอยู่จริงละอาจจะมากน้อยยังไงไม่รู้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆแต่แค่มนุษย์เราอ่ะยังพิสูจน์ไปไม่ถึงนะครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุแล้วว่าทำไมต่อให้วิทยาศาสตร์ก้าวไกลแค่ไหนอ่ะมนุษย์ก็ยังเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณอยู่ดีเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันยังไม่สามารถระบุความรู้สึกบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่มนุษย์เนี่ยเจอมาได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเห็นภาพหลอนหรือเปล่าแต่มันจะเห็นภาพหลอนอะไรกันทั่วโลกถูกไหมท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative นะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50
50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ